เรื่องโรคระบาดอย่างนี้เคยเกิดมาในโลกนี้หลายครั้งหลายหนเต็มทีเอาว่าในช่วงไม่ต้องไกลในช่วงระหว่าง100-200ปีที่ผ่านมานี้ก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นในโลกนี้หลายครั้งครั้งหนึ่งก็อหิวาระบาดไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งกาฬโรคที่มีหนูเป็นตัวเป็นตัวนำเป็นพาหะก็ระบาดไข้ทรพิษหรือที่เราเรียกว่าฝีดาษก็เคยระบาดในโลกนี้แต่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งที่เคยระบาดมาในช่วง100-200ปีนี้ถือว่าครั้งนี้ระบาดหนักหน่อยแต่ว่าในอดีตเคยมีมาก่อนไหมมีสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีจนกระทั่งว่ามันจะทั่วเมืองต้องมาอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปแก้ไขให้แล้วในการแก้ไขครั้งนั้นจึงได้มีเกิดการทำน้ำมนต์ขึ้นในครั้งแรกในพระพุทธศาสนารายละเอียดนั้นจะไม่ขอพูดแต่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เรื่องเหล่านี้เคยเกิดมาก่อนหน้าพุทธกาลก่อนกันบังเกิดขึ้นของพระองค์ด้วยแล้วเกิดครั้งใหญ่จารึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบังเกิดพระองค์ตรัสเอาไว้ในโลกของเรานี้มีมนุษย์หนาแน่นมากใช้คำอุปมาที่ดุหน่อยโลกมนุษย์มีคนอยู่หนาแน่นมากทั้งโลกหนาแน่นราวกับอเวจีมหานรกบ้านคนอยู่ติดกันทั้งโลกติดกันมากจนกระทั่งไม่มีท่องช่องว่างนะเอาว่าแค่ไก่จะบินจากบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งจากหลังคาบ้านหนึ่งไปบ้านหนึ่งบินไม่ตกเลยมันติดกันไปหมดแน่นอย่างนั้นแต่แล้วก็ปรากฏว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ไม่เกิดขึ้นเฉพาะโรคระบาดแล้วพระองค์ก็เล่าสาเหตุตรัสสาเหตุไว้ด้วยว่าไอ้โรคร้ายอย่างนี้ก็ตามีที่เกิดร้ายๆอย่างเนี้ยที่ทำให้คนล้มตายกันทั้งโลกเนี่ยที่ปรากฏมาแล้วมี3เรื่องใหญ่ๆ 1เคยมีสงครามประเภทสงครามล้างโลกกันมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเรื่องหนึ่ง 2แล้วก็มีการอดอยากกันข้าวปลาอาหารขาดแคลนทั้งโลกมาแล้วเอาว่าล้มตายกันเป็นเบื่อไปก็แล้วกันไม่น้อยหน้าสงครามล้างโลกและ3เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงกันทั่วโลกเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ทั้ง3เรื่องนี้ทั้งสงครามโลกหรือสงครามล้างโลกก็ดีข้าวปลาอาหารอดอยากกันทั้งโลกก็ดีและโรคระบาดหนักหนาสาหัสทั้งโลกก็ดีเกิดจากเรื่องเดียวกันตรัสชัดเกิดจากเรื่องเดียวกันเรื่องอะไรถ้าใช้สำนวนศาสนาก็บอกว่าโลกไม่รู้จักพอต่างคนต่างโลภ กันทั้งทั่วโลกเลยยิ่งใครมีอำนาจมากมียศมีตำแหน่งมากหรือมีโอกาสมากก็ต่างคนต่างกอบโกยเรื่องจะปันกันกินในโลกนี้ลืมไปเลยมีแต่คนโกงพูดง่ายๆจะโกงเดี่ยวโกงหมู่โกงเป็นระดับ
อะไรผู้ปกครองประเทศเป็นคอร์รัปชันเป็นอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในโลกแต่ว่ามันเกิดหนักมากคือเกิดไปทั้งโลกแล้วเป็นยังไงพอเกิดอย่างนั้นมากเขาก็เลยทำให้ไม่มีใครไว้ใจใครไม่มีใครยอมใครก็เลยทำให้หนึ่งสงครามโลกเกิดสองไม่แบ่งกันกินแล้วก็ทุพพิกภัยคือทำให้ดินฟ้าอากาศวิปริตหมดทำไมจะไม่วิปริตล่ะถ้าว่าไปทั้งป่าไม้ทั้งต้นน้ำลำธารทั้งธรรมชาติอะไรที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตมนุษย์ถูกทำลายหมดเพราะฉะนั้นข้าวปลาอาหารมันก็เลยขาดแคลนไปทั้งโลกเนื่องจากฝนฟ้ามันวิปริตไปข้าวปลาอาหารขาดแคลนทั้งโลกล้มตายกันไอ้ลิดโกงกันนี่แหละแล้วก็ประการสุดท้ายก็ลิดโกงกันอีกนี่แหละคอร์รัปชันกันไปทั่วโลกระบาดไปโรคจึงระบาดอันนี้พระองค์ตรัสเองไม่ใช่หลวงพ่อตรัสไม่ใช่หลวงพ่อพูดมันมากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นห้ามไปโทษใครและนี่คือพระองค์ก็บอกที่พระองค์มาบังเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะมาบอกให้ชาวโลกได้รู้ความจริงในสรรพสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่งั้นโทษกันผิดๆโทษคนนั้นโทษคนนี้แล้วก็แก้ไม่ตกเดี๋ยวจะทั้งโลกมนุษย์นี่เดี๋ยวได้ตายกันสูญพันธุ์กันไปมั้งหรอกเรื่องเหล่านี้บังคับว่าหลวงพ่อถึงคราวจะต้องเขียนเรื่องนี้ซะแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมองผิดพลาดไปแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาทำไมเมื่อต่างคนต่างโลภเมื่อใครได้อย่างใจก็ยิ่งจะโลภให้มันหนักถ้าใครไม่ได้อย่างใจหรือถูกเขาโกงเอาไปก็โกรธก็แค้นโทสะมันก็เลยกำเริบตามเพราะฉะนั้นการล้างผลาญกันก็จะตามกันมาจนกระทั่งเกิดสงครามอย่างที่ว่าล้างผลาญกันไปล้างผลาญกันมาภาพหนึ่งที่หลวงพ่อเห็นชัดเมื่อตอนเด็กเนื่องจากหลวงพ่อเกิดในสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกิด21ธันวา2483แล้วก็อายุยังไม่ทันได้ขวบหนึ่งเลย2484สงครามโลกก็เกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นพอสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงก็คือข้าวปลาอาหารในประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนถึงต้องมาเข้าคิวกันที่บ้านหลวงพ่อก็ต้องไปเข้าคิวแจกอาหารที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านเกิด ทางการจะเอาข้าวมาเนี่ยมาแจกแล้วแต่ละครอบครัวก็ไปเข้าคิวกันครอบครัวหนึ่งจะมากจะน้อยก็กี่คนก็ตามทีนะเขาให้มาอย่างมากก็ลิตรหนึ่งเท่านั้นล่ะครอบครัวละกี่วันให้ลิตรเดือนให้มาลิตรอย่างดีบางช่วงโอ้โชคดีครึ่งเดือนได้มาลิตรหนึ่งได้มาแค่นี้แล้วจะพอกินไม่ขอพอกินก็เหลืองคุณเถอะทำไมมันขาดแคลนขนาดนั้นอ๋อคนไทยไม่ได้ขี้เกียจปลูกข้าวเต็มท้องนาเลยกำลังจะเกี่ยวได้อยู่แล้วระเบิดมาลงตูมเดียวนั่นแหละสงครามเนี่ยระเบิดลงตูมเดียวข้าวในท้องนาเนี่ยสุดลูกหูลูกตามันไม่คาหูคาตาไปไม่ต้องกินกันก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่ได้เห็นมาเพราะฉะนั้นได้ข้าวมาลิตรนึงเนี่ยให้กินสำหรับเดือนบางครึ่งเดือนบางเนี่ยมันจะพอกินกันยังไงครอบครัวหนึ่งแต่ก็ต้องให้พอกินแล้วจะทำยังไงหุงข้าวหม้อโตๆหน่อยใส่น้ำเยอะๆมีข้าวเป็นเชื้ออยู่หน่อยก็มันลิตรหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะ
ข้าวเป็นเชื้อหน่อยพอข้าวเดือดพอน้ำเดือดดีข้าวทำท่าจะสุกแล้วนอนกล้วยพอมีหั่นใส่ลงไปก็ข้าวผสมกล้วยข้าวไม่มีมะละกอก็ได้มะละกอดิบหั่นใส่มันลงไปเผือกมั่นมันมั่งแล้วแต่จะเผือกอะไรมันอะไรก็หั่นได้ก็ใส่เข้าไปผสมกันได้ชื่อว่ากินข้าวแต่จริงๆไม่เฉพาะข้าวหรอกข้าวมีเป็นกระสายอยู่หน่อยเดียวสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วทำไมสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดอ๋อต่างแต่ละประเทศก็โลภทั้งนั้นเมื่อโลภทั้งนั้นมันก็จริงต้องเกิดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วหลวงพ่อท่านได้เห็นอ๋อข้าวปลาอาหารมันสามารถขาดแคลนแม้ในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วโรคระบาดมันก็ตามมาด้วยกันนั่นแหละนี่เป็นของที่เห็นในชีวิตจริงๆความโลภทำให้คนไม่เฉพาะชาติใดชาติหนึ่งทั้งโลกล่ะต่างคนต่างก็ใช้อำนาจบาดใหญ่คุกคามก็และล่าเมืองขึ้นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แหละต่างชาติมาล่าอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองขึ้นถูกล่ามันก็ต้องสู้มาสู้กันก็ตายกันไม่รู้เท่าไหร่แต่ก่อนมาถึงจุดนั้นนั่นโลภแล้วก็เกิดเป็นสงครามแล้วก็บอกสงครามมันทำให้คนตายไม่ใช่ความโลภมันทำให้คนตายอากาศดินฟ้าอากาศมันวิปริตแล้วทำให้ข้าวปลาอาหารขาดแคลนไม่ใช่ความโลภทำให้มนุษย์ทำลายไอ้โน่นทำอะไรไอ้นี่แม้ทำลายกระทั่งธรรมชาติผลสุดท้ายข้าวปลาอาหารขาดแคลนความโลภต่างคนต่างโกงผลสุดท้ายความแรงน้ำใจไม่น่าเชื่อทำให้โรคระบาดได้มันเป็นของมันอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้ต้องพูดกันนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราในฐานะชาวพุทธเราในฐานะชาวพุทธได้ยินกันมันจะเกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ไม่มีใครพยายามจะสาวกันจริงๆว่าไอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยดีชั่วนี่วัดยังไงเอาลิตรมาตวงก็ไม่ได้แกนลอนมาตวงมันก็ไม่ได้ดีชั่วเอาเครื่องชั่งมาชั่งเป็นปอนด์เป็นกิโลกรัมมันก็ชั่งไม่ได้มาวัดเป็นคืบเป็นศอกก็วัดไม่ได้จะมาวัดด้วยพิธีไหนก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงเราจึงจะรู้ว่ามันอะไรมันดีอะไรมันชั่ว ความที่มันวัดยากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุตส่าห์หาวิธีมาสอนแต่ชาวพุทธไม่ค่อยจำหรอกวันนี้หลวงพ่อต้องพูดพระองค์ว่าไงตรัสว่ายังไงอ๋อดีชั่วนะวิธีวัดวัดง่ายๆคือวัดที่ผลของมันท่านองค์พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ทำสิ่งใดแล้วไม่ต้องร้อนใจในภายหลังสิ่งนั้นเป็นกรรมดีถ้าทำสิ่งใดแล้วต้องร้อนใจในภายหลังน้ำตานองหน้าน้ำตาเช็ดหัวเข่าสิ่งนั้นเป็นกรรมชั่วแล้วเราได้อะไรเนี่ยคงนี้ก็พูดไว้อย่างเงี้ยใครอ่านพระไตรปิฎกก็เจออย่างเนี้ยแล้วพูดอย่างนี้ให้วัดยังไงวัดได้ถ้าเฉลียวใจสักหน่อยวัดว่ายังไงวัดว่าก่อนจะทำอะไรนะช่วยคิดหน่อยนะคิดอะไรคิดถึงผลสุดท้ายที่ไอ้ที่เราทำเนี่ยทำเสร็จแล้วนะผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงคิดว่าทำแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเป็นมาวัดวันนี้เนี่ยถ้าไม่สวมหน้ากากมาเนี่ย
แล้วผลสุดท้ายพอกลับไปถึงบ้านแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาได้มั้งไหมเนี่ยเออไอ้นั่นไอ้นี่มันเกิดได้นะโควิดมันจะติดได้นะแล้วทำไงก็สวมหน้ากากมาสินี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นสวมหน้ากากนี่เป็นการทำกรรมดีตามที่พระพุทธเจ้าตรัสทำอะไรให้คิดถึงผลที่จะตามมาถ้าไม่คิดถึงผลที่จะตามมาพระองค์บอกว่าไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงมีคำในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นถ้าการที่จะคิดอะไรให้ถึงผลที่ตามมาได้รัดกุมที่สุดเนี่ยคิดเรื่องอะไรเพราะเวลาหลวงพ่อเด็กๆพอทำอะไรพลาดมาผู้ใหญ่ก็พูดมาคำทำอะไรไม่รู้จะคิดว่าแล้วก็โดนหวดควับเขาหายก็นึกเถียงในใจฮะแล้วจะให้คิดยังไงเล่าท่านก็มองหน้าแล้วท่านก็ไม่บอกเราก็แสดงว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แหละมันรู้อีตอนมันเสียแล้วแต่เราเป็นเด็กพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกทำอะไรไม่รู้จะคิดก็อยากจะคิดแต่ไม่รู้จะคิดอะไรอ่ะเอาครั้งเรื่องนี้โดนตีมาทิ้งแล้ววันหลังจะทำเรื่องนี้อีกอ่ะเราก็ว่าคิดรอบคอบแล้วเรื่องนี้อ้าวไอ้เรื่องเดียวกันน่ะแต่มันมีผลข้างเคียงยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเหตุการณ์เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนก็โดนตีอีกมันก็เลยพลาดอีกก็โดนตีอีกนะทำอะไรไม่รู้จะคิดก็เรื่องเดียวกันเมื่อวันก่อนก็มันเป็นอย่างเงี้ย ก็คิดแล้วจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกแต่มันมีอย่างอื่นเข้ามาแถมอีกนะมันก็เลยพลาดขึ้นมาโดนตีอีกแล้วแค้นใจค้างใจอย่างเงี้ยนะจะคิดอะไรให้มันรอบคอบอ๋อคิดไงพุทธองค์ตรัสไว้เรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ในนี้รู้จักทุกคนว่าให้คิดยังไงแต่ว่าพูดอย่างเงี้ยบอกไม่เห็นได้เคยได้ยินนะได้ยินท่องได้ด้วยถ้าจะทำอะไรให้รอบครอบให้คิดถึง8เรื่องมันเป็นสัมมาทิฏฐิไหมมันเป็นสัมมาสังกัปโปไหมมันเป็นสัมมาวาจาไหมมันเป็นสัมมากัมมันโตไหมมันเป็นสัมมาอาชีโวไหมมันเป็นสัมมาวายาโมไหมมันเป็นสัมมาสติไหมมันเป็นสัมมาสมาธิไหม8ข้ออะไรเนี่ยมักมีองค์8สวดธรรมจักรชอดชอดชอดไม่เคยคิดเอาไปใช้เลยไอ้นั่นน่ะทำอะไรแล้วคิดซะมั่งคิดอะไรคิดที่จะป้องกันให้รอบกลุ่มถึง8เรื่องอย่างนี้แต่พวกเราชาวพุทธสวดได้มั่งไม่ได้มั่งธรรมจักรมักมีองค์8สวดดังไม่ได้มั่งแต่สวดได้ก็เถอะไม่ได้คิดตามนั้นหรอกถ้าจะให้รอบคอบต้องคิดแล้วก็ปฏิบัติด้วยมรรคมีองค์8แล้วจะรอบคอบแต่เราได้อีกมรรคนึงมรรคอะไรมรรคง่ายเออนั่นแหละทำนานนัก เรามันมรรคง่ายเราไม่ค่อยได้คิดแล้วเราก็จึงมีเรื่องพลาดกันเพราะฉะนั้นในบ้านเมืองนี้จะเกิดอะไรพลาดก็อย่าเพิ่งไปโทษใครต้องบอกว่าถ้าเราทำพลาดเราเนี่ยยังมีเชื้อมักง่ายอยู่ถ้าจะให้รอบคอบก็ต้องปฏิบัติมักมีองค์8ถ้าพูดเงี้ยเลยไม่เข้าวัดหรอกยายมีวิธีสรุปให้ถ้าบอกจะให้รอบคอบแล้วมันต้องมักมีองค์8แล้วไม่เข้าวัดกันยายบอกจะให้รอบคอบนะสะอาดกับระเบียบทำให้ดีไอ้สะอาดกับระเบียบนี่แหละมันจะทำให้มีศีลแล้วมันก็มีความรอบคอบเป็นชุดตามมาถ้าอย่างนี้แล้วก็รู้เรื่องแต่นั่นแหละทั้งที่รู้เรื่องแม้พวกเราเองสะอาดกับระเบียบนี่ดีทั้งขนาดในวัดพระธรรมกายเองนี่แหละบางครั้งมันก็สะอาดบางที่แต่ว่าระเบียบไม่ได้บางทีหรือบางทีก็ทั้งสะอาดทั้งระเบียบมันไม่ค่อยเต็มที่นั่นแหละ
หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของเรานั่นแหละก็อุตส่าห์ไปเขียนไว้ที่ในห้องน้ำทำไมล่ะเออเข้าไปแล้วนั่นนะก่อนจะออกมาให้มันสะอาดและแห้งด้วยนะให้สะอาดและแห้งด้วยให้คนที่มาข้างหลังที่มาใช้ต่อไปมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนแรกที่เข้ามาใช้ไอ้นี่แหละมันสะอาดมันระเบียบมันไม่มักง่ายแล้วมันกลายเป็นปฏิบัติมักมีองค์แปดไปโดยปริยายอ้าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้รู้ไว้นั่นแหละสะอาดกับระเบียบนั่นแหละกลายเป็นปฏิบัติมักมีองค์แปดโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะแล้วยายเอามาจากไหนยายเราก็บอกนี่ได้มานั่นเหรอก็มาอยู่กับหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่บอกให้หยุดหยุดหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่ก็พบว่าถ้ายังสะอาดไม่พอระเบียบไม่พอทำยังไงมันก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็จึงมาฝากกับเราไว้หยุดเป็นตัวสำเร็จของหลวงปู่นะมันต้องสะอาดและระเบียบมันถึงจะหยุดอ้าวนี้ก็เป็นที่มาที่ไปส่งกันเป็นทอดทอดอย่างนี้นี่ก็เรื่องหนึ่งทีนี้จากสิ่งเหล่านี้พอสะอาดแล้วหยุดมันได้อะไรได้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นแล้วทำให้ระมัดระวังตัวได้ดีขึ้นก็เลยต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นช่วยเปิดไปด้วยช่วยเปิดไปทีเถอะรู้นะให้ไปเดี๋ยวไม่อ่านหรอกให้ไปแล้วอู้หลวงพ่อสื่อหลวงพ่อทัตตาเล่มสวยจังเลยเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเออให้มันได้อย่างนี้ช่วยเปิดไปที่หน้า16ครับอ่านกันชัดๆที่ย่อหน้านั่นแหละที่หน้าทางซ้ายมือน่ะอนุภาพสัจจะต่อความดีสัจจะมีอนุภาพมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะประมาณคาดคิดสามารถพลิกโลกที่กำลังร้อนระอุให้กลับเย็นสนิทประสบแต่ความสงบสุขทันทีทำไมวะเพราะเป็นสัจจะเป็นความจริงประจำโลกว่าถ้าใครใจสว่างพอในเรื่องใดใจสว่างนะถ้าใจมืดไม่ได้หรอกถ้าใครใจมันสว่างนะถ้าจะเติมอีกทีก็ได้ใจใสสว่างย่อมเห็นความจริงเรื่องนั้นชัดไปถึงนั่นเมื่อเห็นความจริงชัดไปเท่าไหร่ความลับเรื่องนั้นมันก็หมดไปอ้าวอีกย่อหน้านึงความลับเรื่องใดมันหมดไปความไม่รู้จริงความเข้าใจผิดความหลงผิดไอ้เรื่องนั้นมันก็หมดตามไปด้วยแต่มันจะมาอย่างนี้เมื่อไอ้ความหลงผิดมันหมดไปน่ะนะความเข้าใจผิดหลงผิดเรื่องใดมันหมดไปไอ้คิดผิดผิดพูดผิดผิดทำผิดผิดเรื่องนั้นมันก็หมดไปมันไล่มาอย่างนี้ไอ้ความคิดผิดพูดผิดทำผิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันหมดไปแล้วน่ะไอ้การกระทำที่มันเป็นกรรมชั่วในเรื่องนั้นมันก็จะหมดไปตามไปด้วยนี่มันมาอย่างนี้เมื่อไอ้กรรมชั่วเรื่องใดหมดไปถึงไหนน่ะไอ้ความทุกข์เดือดร้อนในเรื่องนั้นที่จะตามมาน่ะมันก็หมดไปด้วยอ๋อกรรมชั่วมันหมดไปด้วยจากอะไรก็ย้อนไปที่อันแรกถ้าใครใจใสสว่างพออ๋อกรรมชั่วจะหมดไปเรื่องเราไม่ทำชั่วเพราะว่าใจมันสว่างพอมันอยู่ตรงนี้ถ้าใจสว่างไม่พอใสไม่พอน่ะมันก็ไม่เห็นความจริงมาตามลำดับที่ว่านั้นกรรมชั่วมันเลยเกิดได้แล้วมันก็ย้อนกลับไปที่ยายว่านะสิแล้วทำไมจะใสสว่างเล่าเข้ามาในวัดทำไงจะให้ใสสว่างอย่างน้อยสะอาดกับระเบียบก่อนแล้วมันจะใสมันจะสว่างตั้งแต่ปากทางเข้าวัด
มันมาอย่างนี้เอ้าดูต่อกรรมชั่วเรื่องใดหมดไปถึงไหนความทุกข์เดือดร้อนใจที่จะเกิดตามมาจากการกระทำชั่วนั้นย่อมหมดไปความทุกข์เดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเกิดจากการกระทำชั่วใดหมดไปถึงไหนปัญญามันจะเกิดมาจากตรงนั้นแหละเจ้าค่ะนะย่อมเกิดปัญญาและการทำกรรมดีขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นปัญญาคนน่ะไม่น่าเชื่อมันต้องเกิดมาจากสะอาดกระเบียบถ้าไม่สะอาดกระเบียบใจมันไม่สว่างเมื่อใจมันไม่สว่างมันก็ปัญญามันไม่เกิดมันก็โง่ตามเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไปดูเถอะไอ้บ้านที่ต่อยที่ตีกันหรือมีเรื่องมีราวกันน่ะขึ้นโรงขึ้นศาลไปดูที่บ้านน่ะรกทั้งนั้นน่ะนี่อ้าวนะปัญญาเนี่ยและการทำการดีทำกรรมดีมันจะเกิดขึ้นมาแทนที่ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนในใจเรื่องนั้นไปถึงนั่นนะตกลงปัญญาเนี่ยมันมากับความสะอาดมันมากับความใสความสะอาดของใจและไอ้ใสสะอาดของใจใสสว่างของใจมันมาก็สะอาดกระเบียบดูต่อปัญญาและการทำแต่กรรมดีไม่มีความทุกข์เดือดร้อนใจไปถึงไหนความสุขก็ตางก็เกิดไปถึงนั่นผู้ยึดมั่นในการทำแต่กรรมดีทั้งทางกายวาจาและใจเพื่อให้เกิดความสุขไปถึงไหนย่อมเกิดให้ผู้มีสัจจะต่อความดีไปถึงนั่นท่านแล้วท่านเล่าตกลงถ้าเห็นใครอยากจะเห็นคนมีสัจจะต่อความดีหรืออยากเห็นลูกหลานรักแต่ที่จะทำดีก็มันจะต้องอย่าไปบอกมาแหมทำไมโง่อย่างนี้ไม่มีปัญญาทำความดีไม่ใช่ต้องบอกว่าลูกยังทำความสะอาดทำจัดระเบียบดีไม่พอเองจริงยังโง่อยู่เพราะฉะนั้นไปทำความสะอาดจัดระเบียบให้ดีแล้วเองจะฉลาดถ้าอย่างนี้จึงจะถูกหลักธรรมเรื่องนี้ไปทบทวนดูให้ดีเมื่อท่านผู้มีสัจจะต่อความดีเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเข้าวัดมาแล้วทั้งสะอาดทั้งระเบียบเนี่ยวันนี้ยังมานั่งได้สบายใจอยู่เนี่ย ช่วยกันกุลีกุจอแล้วก็สอนเรื่องนี้ให้มันไปเยอะๆไปตามคนมาเรียนรู้เรื่องนี้เยอะๆแล้วก็โลกมันก็จะได้สงบมากขึ้นแล้วเราทำหรือเปล่าทำไมยังไม่ทำก็เมื่อกี้ก็ดูแล้วพระบวชทั้ง 3,000 เนี่ยเอาไงกันอีกแล้วนะ 3,000 กว่านั่นนั่งกันอยู่นั่นนะเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ทำไหมทำไมจะไม่ทำทำยังไงเด็กดีวีสตาเอามาทิ้ง 300,000 400,000 500,000 เอามาแล้วที่ร้านธรรมกายเจดีนี่แหละเขามาถึงก็จัดระเบียบก่อนเลยนั่งกันเป็นแถวอย่างที่เห็นอยู่มีภาพเยอะแยะปรากฏไปทั่วโลกทั้งสะอาดด้วยทั้งระเบียบด้วยเพียบเลยเสร็จประชุมเรียบร้อยเก็บขยะให้หมดก่อนจะออกไปจากวัดเพราะเด็กมา 300,000 มั้ง 400,000 มั้งปีขึ้นไป 500,000 มั้งขยะไม่น้อยเลยนะบางทีพวกเราไม่เห็นแล้วทำไงเราแล้วมันก็ช่วยกันเก็บกันนะทีเก็บกันจนเรียบแล้วเด็กถึงจะไปหลวงพ่อเองก็ตามไปสอนครูตามโรงเรียนไปเองโรงเรียนดีศรีตำบลทั่วประเทศนะโรงเรียนดีศรีตำบลตามไปสอนเรื่องนี้แหละได้ครูมาแสนกว่าคนอบรมในสมัยนายกยิ่งลักษณ์ตอนนั้นนายกทักษิณจำไม่ได้อบรมเรื่องนี้ก็สะอาดกับระเบียบนั่นแล้วกลายเป็นความดีสากล5เรื่องเดียวกันทำไมล่ะเพราะมองออกว่าจะให้ลูกหลานฉลาดสะอาดกับระเบียบต้องมาก่อนก็เกี่ยวเข็นกันมาอย่างนี้แหละจากนั้นก็อบรมครูอีกละโรงเรียนดีโรงเรียนในฝันครูอีกแสนกว่าคนเอาทุนที่ไหนอบรมจะเอาจากไหนก็เอาจากพวกเราสิรับรู้ไว้ด้วยเอามาก่อนไม่ได้บอกวันนี้บอกละ
อบรมโรงเรียนดีโรงเรียนดีศรีตำบลทั่วประเทศไทยมีข้อแม้ให้เอาครูมาทั้งโรงเรียนคือตั้งแต่ผอ.จนทั้งครูผู้น้อยเอามาให้หมดไม่งั้นไม่อบรมให้เขาก็ทำให้แต่เขาบอกว่าเขามีงบอยู่ปุบปับจะจัดอย่างนี้เขามีงบหาได้สัก10 20ล้านแค่นั้นมั้งแล้วต้องใช้งบเท่าไหร่เป็นมากร้อยกว่าล้านแล้วทำไงอ่ะทำไงก็บอกคนนี้ก็แล้วกันประมาณร้อยล้านที่พวกเราทำบุญกันมาก็ควักไปอบรมครูดีศรีตำบลครั้งนั้นแหละเจ้าข้าสาธุเขาอบรมให้ราชการมีแต่เจ้าราชการควักตังค์แต่ว่าอบรมใหญ่อย่างนี้เขาบอกเขาไม่มีแล้วเราคิดยังไงเอาครูมาแสนกว่าคนมาอบรมถ้าเราจะต้องยอมควักสักร้อยล้านไปมาใช้ในการอบรมมันก็น่าจะคุ้มนะเพราะที่เราเอาเด็กดีวีสตาร์มาแต่ละครั้งกัน 300,000 400,000 นั่นน่ะเรียนให้ทราบด้วยค่ารถเท่าไหร่รู้มั้ยเบาะ70ล้านขึ้นทุกปีไปเจ้าค่าได้เงินมาจากไหนก็นั่งกันอยู่นี่นี่แหละสาธุรับทราบด้วยเอาเด็กมานี่หมดค่ารถไปนี่แค่ค่ารถนะไอ้อย่างอื่นยังไม่พูดค่ารถน่ะไปแล้ว70ล้านแล้วถ้าอบรมครูที่ไปสอนเด็กได้อีกเนี่ยงั้นถ้าเป็น100ล้านควักเอาไปเลยชัดเจนดีมั้ยชัดครับนี่คือแล้วมายังไงก็อย่างที่บอกก็เอามาจากพวกเรานี่แหละแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดให้ทราบแล้วอีกเหมือนกันพูดแล้วก็ต้องพูดให้จบก็เฉลียวใจเกรงผู้ที่เขาไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราแล้วจะมองเราในทางที่ผิดเกิดอะไรขึ้นกระทรวงก็ดีนะบอกเอางี้ก็แล้วกันเขามีอยู่แค่30 40ล้านเนี่ยวัดพระธรรมกายเอาไปเลยแล้วที่เหลือช่วยโปะให้ด้วยก็แล้วกันเฉลียวใจเจ้าค่ะเอางี้ดีกว่าไอ้30 40ล้านของคุณน่ะคุณจะต้องจ่ายอยู่แล้วก็คุณก็จ่ายด้วยมือของคุณเองให้กับครูของคุณไปครับส่วนที่ขาดไป70 70ล้าน100ล้านอะไรก็ตามทีขาดเท่าไหร่เดี๋ยววัดพระธรรมกายก็จ่ายของวัดพระธรรมกายเองไม่ต้องการเลยหยิบสักสลึงเดียวของราชการเอามาใส่ไว้ในวัดพระธรรมกายเพราะเหตุนี้จึงไม่โดนข้อหาเงินทอนเจ้าค่ะสาธุก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ทุกอย่างทำด้วยความรอบคอบหมดทำให้มันรอบคอบได้เงี้ยสะอาดและระเบียบพอละมันพอเห็นใช่ไหมกูว่าไม่น่าไว้ใจวะไม่อย่างนั้นโดนขังคุกไปแล้วย่าไม่งั้นไม่ได้มา80ปีอย่างนี้หรอกอาศัยสะอาดกับระเบียบที่คุณยายให้เอาไว้ทำให้ใจใสพอเลยระแวงสิ่งที่ควรระแวงแล้วก็ระวังป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงนี่เป็นตัวอย่างก็ทำให้รอดตัวไม่งั้นนะ80ปีนี่คงอยู่ในคุกอยู่แล้วแหละไม่งั้นได้มานั่งคุยกับพวกเราหรอกนี่ก็เป็นอีกอันซึ่งเป็นเหตุให้เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ช่วยอ่านเลยนะอย่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะทีนี้ความสำคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่สำคัญแล้วมันมีอยู่หลายเรื่องแต่ขอบอกตรงนี้อะไรขอให้พวกเราที่นั่งอยู่ในนี้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละบทน่ะอย่าปล่อยผ่านช่วยโน้ตเอาไว้เดี๋ยวนี้ด้วยบูรพาจารย์ท่านเตือนเอาไว้อย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของท่านน่ะของพระองค์ท่านมี
มีอานิสงส์ว่าถ้าใครทำตามแล้วจะปิดนรกเปิดสวรรค์ได้ทุกคำพูดไปอย่ามองข้ามทุกคำพูดของพุทธองค์เมื่อทำความเข้าใจดีและปฏิบัติตามนั้นปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดนิพพานให้ได้โบราณยืนยันอย่างนี้หลวงพ่อที่แรกก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็แหละแต่เมื่อพิจารณาแล้วเราลองทำแล้วเออจริงอย่างว่าทำไมฟังให้ชัดทำไมก็เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตรียมเทศไว้นานเหลือเกินไม่รู้เรียนพุทธประวัติกันมาแล้วสุเมธดาบสเพราะได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีก4อสงไขยกระแสนมหากัปดีใจรีบเลยรีบอะไรรีบฝึกวิชาครูเจ้าข้าไว้เตรียมมาสอนเพราะฉะนั้นเตรียมสอนอยู่4อสงไขยกระแสนกับทุกคำพูดจึงไม่มีผิดพลาดมีฤทธิ์ปิดนรกเปิดสวรรค์ได้ทุกคำพูดไปเจ้าข้านี้คือที่มาเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่ามองข้ามมองข้ามไม่ได้เพราะพระองค์เตรียมเทศมาสี่อสงไขยกระแสนมหากัปอย่าดูถูกนะอุ้ยธรรมะบทนี้ง่ายอย่ามาพูดให้ได้ยินนะยากนะยากยังไงจะยกตัวอย่างธรรมะง่ายๆก่อนธรรมะง่ายๆนะคนต่างกษัตริย์เดรัจฉานอ๋อก็รู้ต้องมาพูดอะไรกันนั่นแหละโง่แล้วคนต่างกษัตริย์เดรัจฉานมากเลยนะทำไมทุกคนอย่าดูถูกตัวเองอย่านั่งอยู่เนี่ยไปสอนลูกสอนหลานด้วยอย่าดูถูกตัวเองนะดูถูกยังไงเปิดไปที่หน้า29เปิดเดี๋ยวนี้ให้ไปอ่านเดี๋ยวไม่อ่านเปิดไปหน้า29เดี๋ยวนี้อย่าดูถูกตัวเองเป็นไงล่ะหน้า29นั่นละมีตั้งแต่ตัวเงินตัวทองมีเสือมีงัวยืนอยู่นั่นน่ะมีคนด้วยได้อะไรจากรูปนี้คนมันต่างจากเดรัจฉานดูให้ดีความวิเศษของร่างกายเราอยู่ตรงไหนดูให้ชัดนะอยู่ที่โครงสร้างกระดูกสันหลังของเราตั้งตรงกับพื้นตั้งตรงตั้งฉากกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันไม่ต่อต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนอะไรเมื่อเล็กๆของเคยเล่นกันน่ะไม้พลองลูกเสืออันยาวนั่นน่ะเอามันเลี้ยงไว้บนนิ้ว2นิ้วน่ะเดินได้เป็น100เมตรไม่ตกพลองอันเบลอเลี้ยงไว้ได้ไม่ตกไม่หล่นเบาด้วยทำไมอะไรที่ตั้งฉากเนี่ยมันจะเบามันไม่ต้านแทงไม่ต้านแรงดึงดูดของโลกแต่ว่าไม้พลองอันนั้นน่ะถ้าจับปลายด้านหนึ่งให้มันทอดไปอย่างเงี้ยมันหนักถือไม่ได้นานเดี๋ยวก็ต้องโยนทิ้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนเกี่ยวถ้าคนกับเสือน้ำหนักเท่ากันฟังให้ชัดถ้าคนกับเสือน้ำหนักเท่ากันเอาละสมมุติว่า50กิโลหรือ60กิโลน้ำหนักเท่ากันเสือจะแบกน้ำหนักมากกว่าเราเพราะกระดูกสันหลังของเสือของสัตว์ทั้งหลายมันขนานกับพื้นโลกตามรูปสมมุติไอ้เสือตัวนี้มันน้ำหนักเท่ากับคนน่ะและให้มันยืน2ขาล่ะไอ้เนี่ยตายมันเลยต้องมีอีก2ขาข้างหน้ามาช่วยค้ำเอาไว้เพราะมันอยู่เอ็นเอมันนอนอย่างนี้กระดูกสันหลังขนานกับโลกมันทำให้แบกน้ำหนักมากมันจึงต้องมี4ขาเราก็น้ำหนักเท่ากับมันแต่โครงสร้างเรากระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นดินเราจึงเบากว่าเราจึงไม่ต้องแบกน้ำหนักที่ว่านั้นละโอ้มันจะอ้วนมันแบกน้ำหนักเอาเถอะถ้าน้ำหนักตัวเราเท่ากับเสือแล้วเสือมันหนักกว่าเราอันนี้ต้องรับทราบนี่คือความเจ๋งของร่างกายของเรา
คุณยายรู้เรื่องนี้ดีเหลือเกินดีกว่าที่จบด็อกเตอร์นั่งอยู่แถวนี้ด้วยไม่รู้มีไหมทำไมยายนั่งสมาธิจึงพยายามสุดชีวิตจิตใจของยายนั่งไม่ยอมพิงด้วยพิงเหมือนกันพิงอะไรพิงอากาศคุณยายนั่งพิงอากาศครับเพื่อกระดูกสันหลังจะได้ตั้งตรงแล้วหาศูนย์กลางกายง่ายเวลาทำสมาธิไม่จนใจยางไม่มีนั่งพิงละตรงไหนเลยนอกจากพิงอากาศยายยายซึ้งเรื่องนี้ดีทั้งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ได้มาโดยธรรมชาติได้มายังไงโดยธรรมชาติอาชีพยายถูกบังคับการดำนาทั้งวันการไถนาทั้งวันต้องพยายามสุดๆโดยที่จะรักษาทรงเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยายบอกว่าขี่ควายเป็นอาชีพเลยเมื่อตอนเด็กการนั่งบนหลังควายต้องนั่งหลังให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้แล้วจะไม่เมื่อยไม่ปวดหลังเพราะฉะนั้นถูกฝึกมาจากหลังควายนั่นยายเราพอถึงเวลาจริงๆนั่งสมาธิยายหลังตรงเพะเลยเวลายืนยายก็หลังตรงเพะอายุจนมากยายก็ยังหลังตรงเพะเลยยายรักษาทรงนี้ไว้ตลอดรับทราบด้วยเอาเก้าอี้มาให้ยายเอาเก้าอี้เอ็นเอ็นยายไม่นั่งหรอกมันไม่เอาหรอกเดี๋ยวเสียศูนย์ก็รับทราบไว้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่นั่งหลังงอๆล่ะแก้ซะนะถ้าไม่แก้เอ๊ะทำไมมันหาศูนย์กลางกายยากยากสิถ้าเรากายตรงอย่างเงี้ยอย่างในรูปนั่นน่ะเวลานึกถึงดวงแก้วนึกถึงองค์พระมันนึกในแนวดิ่งง่ายแต่พอหลังงอหน่อยนึกไงนึกมองตั้งแต่ข้างหน้าหน้าผากไปที่ท้องมันออกนอกตัวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทำไมมันจะยากมันถึงไม่ยากมันยากแล้วไงกูเลยหลับเลยเพราะฉะนั้นต้องแก้อันนี้นี่ข้อที่หนึ่งนี่กายของเรามันตรงนะวิเศษอย่างนี้งัวควายสู้ไม่ได้เสือก็สู้ไม่ได้แล้วที่บอกว่าเสือไวนะไม่จริงนะม้าที่วิ่งเร็วๆว่าไวเนี่ยไม่จริงนะเคยขี่มาแล้วทำไมม้าก็เคยตกมาแล้วด้วยล่ะถ้ามันกระโจนไปข้างหน้าเนี่ยไวยอมรับแต่ทั้งม้าทั้งเสือทั้งคนมายืมด้วยกันเนี่ยล่ะเอ้าคนก็ก้าวหลังไป19ม้าก็ถอยหลัง19งัวก็ควายก็19เสือก็19ถอยไป19ด้วยกันไอ้พวกนี้ถอยไม่ทันคนหรอกถ้ากระโจนข้างหน้าอาจจะไวถ้าถอยไม่ได้ยิ่งบอกว่าเอ้าหันซ้ายถ้าคนหันซ้ายก็ควับได้เลยถ้าเสือหันซ้ายมันต้องเบนไปทั้งตัวหันขวาเบนไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของสัตว์โดยเฉลี่ยช้ากว่ามนุษย์แต่มนุษย์มองไม่ออกเห็นของจริงๆยังมองไม่ออกทำไมมองไม่ออกใจใสไม่พอแล้วทำไมนี่มองออกได้อ่ะก็ใจใสพอสิยะสาธุไม่เท่านั้นจากตรงนี้ดูให้ชัดความที่กระดูกสันหลังตรงเพราะฉะนั้นหัวกะโหลกของมนุษย์ก็เลยอยู่ในแนวดิ่งเช่นเดียวกับร่างกายส่วนสัตว์ทั้งหลายหัวมันอยู่แนวดิ่งไม่ได้ต้องยื่นขนานไประดับเดียวกับลำตัวของมันไปเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหัวของคนกระทบกระเทือนยากแต่หัวของสัตว์กระทบกระเทือนง่ายเพราะว่าหัวมันไปข้างหน้าไอ้พวกหัวก้าวหน้ามักจะเจออย่างนี้หัวมันไปข้างหน้าแล้วมันเสียหายอะไรอีกเสียเพราะมันกระเทือนง่ายแล้วได้รูปร่างอย่างนี้ยังใช้ส่วนหัวเป็นอาวุธอีกด้วยในการป้องกันตัวมันเลยต้องแบกเขาด้วยแบกงาด้วยแบกเขี้ยวด้วยเขี้ยวบัลโล่เลยแล้วป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนด้วยกะโหลกสัตว์ทุกชนิดจึงต้องทั้งหนาและทั้งแข็ง
ช่วยดูสภาพด้วยทั้งหนาและทั้งแข็งพลิกไปอีกหน้าหนึ่งที่หน้า31กระโหลกมันต้องหนาและแข็งเมื่อมันทั้งหนาและแข็งเพื่อกันกระเทือนเกิดอะไรขึ้นเลยช่องว่างสำหรับเอาไว้สมองนะเหลือนิดเดียวนั่นแหละงัวตัวโตๆควายตัวโตๆน่ะกระโหลกมีนิดเดียวล่ะท่านดูเอาไว้นี่จบสัตวบาลมา อ่ะไอตัวเฮ้ตัวเงินตัวทองสมองมีแค่นั้นเสือที่ว่าดุๆนั่นน่ะมีสมองนิดเดียวอยู่แค่นั้นตัวก็พอกับคนน่ะแต่เนี่ยสมองมีแค่นี้ส่วนคนเราเนื่องจากหัวตั้งฉากตั้งอยู่บนบาไม่ใช่ทอดไปยังสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นกระเทือนยากกระทบกระเทือนยากก็แค่กระโหลกบางๆก็พอแล้วเมื่อกระโหลกบางๆพอแล้วก็เลยบรรจุสมองเอาไว้ได้เยอะสมองคืออะไรสมองคืออุปกรณ์ออฟฟิศให้ใจใช้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายแหล่น่ะตาพอได้รับรูปหูได้รับเสียงมานั่นน่ะก็จะส่งไปให้ใจก็ต้องมีอุปกรณ์คือสมองไว้เป็นตัวผ่านเมื่อสมองโตก็เลยอุปกรณ์ในออฟฟิศมันโตคือสมองใจของคนเราเลยทำงานได้เต็มที่เลยจึงเป็นที่มาของปัญญาของมนุษย์มันเหลือเฟือมันเหลือกับเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายแหละตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่บอกการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันโชคดีแล้วนะโชคดียังไงโชคดีอย่างเงี้ยมองให้ชัดแล้วไงอย่าเอาร่างกายตัวเองไปทำลายง่ายๆอย่าใช้ร่างกายนี้ให้คุ้มนะไอ้ที่ไม่คุ้มเป็นไงเอาละหลวงพ่อเองก็พลาดไปเหมือนกันนะเท้ามีเอาไว้ให้เดินตีนมีไว้ให้เดินไม่ค่อยชอบแล้วเอาไว้เตะกันแล้วก็แข้งขาก็ย่ำแย่กันไปนี่ยกเป็นตัวอย่างมือเนี่ยสวยๆมันหน้าเอาไว้นะกราบไหว้พ่อกราบไหว้แม่กราบพระเลือกเอาไว้นั่นแหละตักบาตรเปล่าหรอกกรรมเป็นกรรมปั้นที่ไปยัดปากชาวบ้านเขาไปตบไปตีเขาใช้มืออย่างนั้นไม่คุ้มเลยไอ้ที่ได้มาถนอมกายให้ดีด้วยนี่คือความสำคัญของร่างกายความวิเศษของร่างกายที่เรามีไม่ชี้อย่างนี้เห็นยากนะจึงต้องเขียนจะได้รู้จักถนอมกายให้ยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นลูกหลานที่ไปเต้นโยที่ไหนน่ะช่วยบอกนะอีหนูเอ้ยไอ้หนูเอ้ยมึงถนอมกายให้เป็นเถอะว่าอย่าให้มันตายเร็วก่อนกำหนดเลยอย่าให้มันศึกก่อนกำหนดเลยนะเพราะมันได้กายนี้มายากช่วยมาดูเรื่องใจอีกด้วยใจของมันเป็นยังไงฝากนิดนึงใจคนเนี่ยมันมีอนุภาพไม่น่าเชื่อฝากไว้ทุกคนน่ะใจของพวกเรามีพลังเนี่ยเขย่าโลกได้รับรู้ไว้นะจริงเหรอจริงปะโทเข็นรถยังไม่ค่อยอยากจะไปแล้วไปเขย่าโลกไงเขย่าได้จริงๆเป็นยังไงฟังให้ชัดถ้าจะสร้างจรวดส่งไปดวงจันทร์หรืออย่ายิงจรวดไปโน่นดาวอังคารหรือไปดวงอาทิตย์ก็ตามทีต้องใช้พลังงานอย่างมากเลยเป็นเชื้อเพลิงมันใช้เชื้อเพลิงอย่างมากก่อเป็นพลังงานแล้วยิงจรวดไปเพราะฉะนั้นยิงจรวดไปดวงจันทร์ดวงดาวแต่ละครั้งเนี่ยหมดกันเป็นพันล้านหมื่นล้านกันทั้งนั้นละไม่เป็นบางทีก็เป็นแสนล้านเดี๋ยวซ้ำไปจะไปดวงจันทร์ดวงดาวต้องใช้พลังงานขนาดนั้นยิ่งไปดวงอาทิตย์ยิ่งต้องใช้ขนาดไหนยังไม่มีใครไปถึงดวงอาทิตย์ส่งจรวดไปถึงดวงอาทิตย์ได้เพราะมันต้องใช้พลังงานมากแล้วอาจจะละลายซะก่อนด้วยความร้อนของดวงอาทิตย์แต่ว่า
ไม่เฉพาะเราที่นั่งอยู่นี่แม้ไอ้ลูกเด็กเล็กแดงของเรานี่แหละส่งใจไปดวงอาทิตย์มองดวงอาทิตย์แล้วเอาใจไปกลับกระพริบตาทีเดียวมันก็ไปกลับแล้วนี่คืออนุภาพของใจมนุษย์เนี่ยมันเร็วขนาดนี้มันแรงขนาดนี้ไปถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บก็กลับได้ภายในกระพริบตาทีเดียวแล้วถ้าจะส่งใจไปดวงอาทิตย์วันละล้านครั้งก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนี่คือกำลังใจของมนุษย์รับทราบไว้ด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ต้องเอาใจไว้ถูกที่จึงมีกำลังถ้าเอาใจไปไว้ผิดที่หมดกำลังความท้อเข้ามาเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อใจมีฤทธิ์ขนาดนี้นะส่งไปได้ไกลๆขนาดนี้ตั้งไว้ผิดตั้งเอาไว้ผิดตั้งไว้ที่ไหนไม่ต้องมากหรอกอ่ะไปร้านเพชรโอ้โหมันสวยอยากได้แต่คืนนี้แต่ว่ายังไม่มีตังค์ตัวเองกลับมาถึงบ้านแล้วใจมันยังไม่กลับมาด้วยเลยใจมันยังอยู่ร้านเพชรใจอยู่ร้านเพชรนั่นไม่กลับมาด้วยหรอกคืนนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนนั่นแหละทำไมใจมันหมดแรงง่ายขนาดนั้นหมดแรงยังไม่พอง่ายเข้าไปอีกวันนี้แม่บ้านสุดที่รักของเราธรรมดาก็กลับบ้านน่ะเลิกงานกลับก็มาถึงบ้านห้าโมงหกโมงเย็นก็กลับมาถึงแล้ววันนี้เนี่ย4 ทุ่ม5 ทุ่มนี่ยังไม่กลับเลยเอาใจฝากไว้ที่แม่บ้าน4 ทุ่ม5 ทุ่มไม่กลับเลยแสดงว่าคงไปปันใจให้ใครซะแล้วละมั้งระแวงซะแล้วใจไปไว้นอกตัวเดี๋ยวมันระแวงพอแม่บ้านกลับมาถึงก็ยิงกระบาลเปรี้ยงเลยแล้วก็ยิงตัวตายตามทำไมมันโง่อย่างนั้นวะใจที่ตั้งเอาไว้ผิดที่มันหมดแรงแล้วมันก็โง่ขนาดนี้ทั้งที่แม่บ้านไปทำอะไรมาไปทำอะไรฝนมันตกในกรุงเทพรถมันติดเมื่อรถมันติดหนึบอย่างนั้นน่ะเลยกลับมาช้าไปไอ้พ่อบ้านขี้ระแวงผลสุดท้ายหมดกำลังใจท้อใจจะอยู่ในโลกต่อไปเพราะฉะนั้นเมียเราใครจะได้เอาไปเลยฉันจะเอาไปปรโลกด้วยตายทั้งคู่โง่ทั้งคู่เมียก็โง่ไงไปเลือกผัวโง่พันนี้มันยังไงกันเนี่ยอ๋อมันรอแต่โง่แล้วจะเอามาทำอะไรนี่เป็นตัวอย่างพอกันแม่บ้านเอาใจไปฝากไว้กับพ่อบ้านไม่ค่อยห่วงตัวเท่าไหร่หรอกแกมีน้อยอยู่ขึ้นมาเท่านั้นน่ะโอ้โหแค่นั้นน่ะเลยผูกคอตายซะทีหมดกำลังใจโง่ทั้งคู่นั่นแหละฝากไว้ด้วยใจที่ไว้ผิดที่จะหมดกำลังทั้งที่มีกำลังพอจะไปดวงอาทิตย์วันได้เป็นล้านครั้งนั่นน่ะมีพลังขนาดนั้นคำถามแล้วไว้ที่ไหนจึงจะมีกำลังก็ไว้ที่ศูนย์กลางกายนะสิฐานที่7นะเก็บเอาไว้เก็บไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ใจจะใสแล้วมันจะสว่างแล้วมันจะเห็นความจริงอย่างที่หน้า16ที่ว่ามาเห็นหมดนั่นแหละเห็นอย่างที่ยายเห็นน่ะเห็นทะลุไปถึงนรกสวรรค์นู่นน่ะเห็นทะลุไปถึงนิพพานทำไมเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายได้แล้วใจมันใสแล้วทรงพลังมองทะลุหมดไปก็ได้ยายถึงได้บอกยายนะไปช่วยพ่อที่ตกนรกมาแล้วช่วยให้พ้นนรกขึ้นมาได้ทำไมช่วยได้ใจใสแล้วมันสว่างยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งทรงพลังยิ่งฉลาดเข้าไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกายนึงตั้งใจทำให้มันสะอาดแล้วจะได้เหมาะในการรักษาศีลเหมาะในการนั่งสมาธินั่งแล้วเป็นไงใจมันจะได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายง่ายมันจะได้ใสๆมองเรื่องบุญมองเรื่องบาปมองทะลุหมดนี้ต
กลงในพุทธศาสนาน่ะมีที่มาที่ไปทุกอย่างการที่หลวงปู่ไปค้นศูนย์กลางกายว่าเป๊ะจริงๆเนี่ยอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ฐานที่7เนี่ยหาไม่ยังไม่ง่ายนะโถทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วไปอยู่ตรงนั้นน่ะหาไม่ง่ายแต่หลวงปู่ไปหามาได้หลวงปู่จึงบอกว่านี่ตำรับตำราที่ไหนไปอ่านดูเถอะไม่มีเขียนว่าต้องเป๊ะอีตรงนี้ถ้าไม่เป๊ะอย่างนี้นรกสวรรค์มองไม่ทะลุหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นมานี่มาอยู่ที่ตรงนี้จึงเอามาฝากพวกเราจึงสั่งนักสั่งหนากับคุณยายว่าลูกจันหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยรวมทั้งพวกลูกศิษย์ทั้งหลายเอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกนะมันจะได้ช่วยคนทั้งโลกได้เก็บรักษาไว้ดีเพราะถ้ามันสูญไปอีกทีนะไม่รู้ใครจะมามีความสามารถมีสติปัญญาพอที่จะไปค้นอย่างที่หลวงปู่ไปค้นออกมาได้เพราะตำรับตำราที่ว่าไว้เอาศูนย์กลางกายอยู่ที่กลางตัวอยู่ที่ฐานที่7นั่นน่ะสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่พ.ศ.500มาไม่มีตำรับตำราใดเขียนอะไรว่าไว้เลยเพราะฉะนั้นหมดไป 2,000 ปีน่ะหลวงปู่จึงมาเอากลับมาได้เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ขาดไปแล้วก็อีกกี่พันปีไม่ได้กลับมาอีกทีนึงล่ะความห่วงใยของหลวงปู่ที่มีต่อชาวโลกจึงสั่งยายเอาไว้อย่างนี้สั่งลูกศิษย์เอาไว้ด้วยสั่งลูกศิษย์ของท่านน่ะที่ทําวิชาเก่งๆสั่งพร้อมหน้านะไปช่วยกันนะเอาวิชาธรรมกายมาให้ทั่วโลกเพราะจะช่วยคนทั้งโลกได้พูดอย่างนี้เขาก็ว่าหลวงปู่เพ้อเจ้อแต่พวกทําวิชาพอเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจรับปากกันแต่ทั้งที่รับปากกันนั่นน่ะหลวงปู่ก็ดีใจลูกศิษย์ทุกคนรับปากทั้งแม่ชีทั้งพระด้วยแต่ว่าหลวงปู่กลับหันมาชมคุณยายต่อหน้ากับทุกคนนะลูกจันเนี่ยหนึ่งไม่มีสองในบรรดาที่นั่งสมาธิกันมาเนี่ยคุณยายเนี่ยเยี่ยมเลยหนึ่งไม่มีสองแล้วรับปากให้ทำอะไรให้ไปทำอะไรหนึ่งไม่มีสองคุณยายก็บอกก็มาคิดยังไงตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่มาเป็นสิบปีหลวงปู่ไม่เคยชมใครเลยลูกศิษย์ทุกคนหลวงปู่ไม่ชมทำไมชมเดี๋ยวมันเหลิงหลวงปู่ว่าชมเดี๋ยวเหลิงไม่เอาหรือชมแล้วมาชมไม่ทั่วหน้าเดี๋ยวบางคนมันงอนกับหลวงปู่หลวงปู่ว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่ไม่ชมใครวันไหนไม่โดนดุก็ถือว่าโดนชมแล้วพระบางองค์เลยเอาอย่างมั่งไม่โดนดุก็ถือว่าชมแล้วแต่วันนี้เนี่ยมาบั้นปลายชีวิตของท่านกลับมาชมคุณยายต่อหน้าลูกศิษย์ทั้งหลายทีแรกคุณยายก็ไม่ได้นึกอะไรแต่หลังจากหลวงปู่มรณภาพไปแล้วจึงได้คิดหนักเลยว่าอ๋อหลวงปู่ไม่เคยชมใครแต่วันนี้มาชมเราต่อหน้าลูกศิษย์ถ้าเรียกไปชมเดียวๆก็ยังพอว่าตรงนี้ต้องมีนัยยะซะแล้วคุณยายก็นั่งเข้าที่ก็ตรวจแล้วตรวจอีกอ๋อเข้าใจแล้วเพราะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่รับปากไว้แล้วหนึ่งอายุก็มากพวกหนึ่งอายุมากสองที่อายุน้อยหรืออายุรุ่นเดียวกับยายแม้จะมีการศึกษาทางโลกดีกว่าคุณยายอีกคุณยายอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แม้มีการศึกษาทางโลกมีฐานะทางบ้านที่ดีกว่าแต่หลายคนก็มีภาระที่ต้องกลับไปดูแลครอบครัวมั่งบางคนก็ถ้าให้เป็นผู้ตามน่ะได้ถ้าให้เป็นผู้นำอันนี้ไม่ได้
เรามีความจำกัดอยู่